คำถามครับถามว่ากระดาษชนิดใดไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ A ครับกระดาษใบเสร็จ B ครับกระดาษห่ออาหารและ C ครับแก้วกระดาษ B และ B มีเหตุผลที่ชัวร์ 100% มั้ยครับหรือเป็นการคาดเดาหรือเป็นการตัดช้อยส์เพราะเหตุใดผมไม่เคยเห็นคนเอาของข้าวมันไก่ทิ้งลงขยะรีไซเคิลครับหลักการของเราคือหลักการก็คือแก้วกระดาษเราก็ทิ้งได้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าลองสังเกตดูครับกระดาษห่ออาหารนะครับจะมีพลาสติกเคลือบที่ชัดเจนกว่านะครับก็เลยน่าจะรีไซเคิลยากกว่าเนื่องจากว่าเวลาเราต้องแยกสารใช่ไหมครับแยกพลาสติกกับกระดาษเนี่ยซึ่งมันเชื่อมกันเนี่ยยากมากคำตอบที่ถูกต้องคือ A ครับกระดาษใบเสร็จครับที่ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ครับคือจริงๆเรื่องของกระดาษรีไซเคิลเนี่ยเรามีการรีไซเคิลที่เยอะมากในโลกปัจจุบันแล้วเราก็รณรงค์เรื่องนี้กันอยู่แล้วนะกระดาษลังกระดาษหนังสือพิมพ์กระดาษเอกสารเนี่ยค่ะซึ่งวิธีการรีไซเคิลของกระดาษเนี่ยแน่นอนกระบวนการก็จะมีการย่อยและมีกรรมวิธีพิเศษในการที่จะต้องเอาสารอื่นๆอย่างพลาสติกตัวอื่นๆนะคะเอาออกไปแล้วแยกชั้นกันเพื่อจะได้ให้ตัวกระดาษก็คือเซลลูโลสกลับคืนมาแล้วก็เอาไปขึ้นรูปทำเป็นกระดาษจากประเภทอื่นครับผมทีนี้ใบเสร็จเนี่ยรวมไปถึงพวกตัวเครื่องบินตัวเครื่องบินใช่ใบเสร็จใบ ATM เนี่ยค่ะด้านหนึ่งจะด้านนะด้านหนึ่งมันจะมันเนี่ยด้านที่มันเนี่ยเขาจะเคลือบสารเคมีอันหนึ่งซึ่งอันเนี้ย เรียกว่าสารที่มันไวต่อความร้อนก็คือ bisphenol A หรือ BPA ค่ะซึ่งจริงๆสารอันเนี้ยมันเป็นสารที่ค่อนข้างอันตรายมันเป็นสารที่เกี่ยวกับสารก่อมะเร็งอะค่ะเขาก็เลยรู้สึกว่าการรีไซเคิลเนี่ยมันไม่คุ้มแล้วก็อาจจะทำให้มันปลดปล่อยแบบกระบวนการมันใช้น้ำใช้อะไรเงี้ยค่ะปลดปล่อยไปทางสิ่งแวดล้อมเขาก็เลยไม่นิยมให้มารีไซเคิลแต่รู้ไหมว่าเราทำอะไรได้กระดาษพวกนี้จะเรียกว่าขยะกำพร้าก็คือมันจะรีไซเคิลยังไงนี่วิธีของบินใบเสร็จเนี่ยตอนนี้ที่มีกันอยู่ในประเทศไทยก็คือให้รวมกันไปเป็นขยะเชื้อเพลิงได้มีจุดลับอยู่ที่ปั๊มบางจากประเทศอินเดียนะแล้วเขาจะมีนอกเหนือจากบินใบเสร็จหรือขยะอื่นขยะกำพร้าที่มันรีไซเคิลยากอะค่ะเอาไปที่นี่ได้เขาจะทำเป็นการทำเป็นขยะเชื้อเพลิงเพื่อเป็นพลังงานแทนที่จะเปล่าประโยชน์กันไปนะครับ